สวัสดีครับพบกับช่อง The X Shutter นะครับช่องของเราได้นำเสนอพี่เจ้าหน้าที่ขอพื้นที่ให้กับรถนักท่องเที่ยวผ่านไปมาหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้มาดูพี่เจ้าหน้าที่เปิดทางช้างป่าบ้างนี่มีวิ่งตามนะครับพี่ออกทางซ้ายหน่อยพี่จะได้มุมจังหวะเมื่อสักครู่เป็นจังหวะที่พี่เจ้าหน้าที่ขับรถออกมาจากแนวต้นไม้นะครับช้างแกล้งหักต้นไม้ที่มีน้ำใสนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดทางให้ช้างนะครับเนื่องจากด้านหลังของช่างภาพของเรายังมีรถนักท่องเที่ยวติดอยู่ต้องรอสัญญาณสักครู่นะครับดูนะครับช้างไม่พังของเราก็ไม่ยอมนะครับนี่ครับพี่เจ้าหน้าที่กับพี่ไฟส่งสัญญาณนะครับอันนี้ชัดเจนว่าให้รถทางฝั่งที่ช่างภาพของเราอยู่ขับผ่านไปได้นะครับเมื่อก่อนเราเองถ้าเห็นสัญญาณแบบนี้ก็ไม่กล้าไปนะครับกับช้างตัวใหญ่ๆเราก็ไม่ค่อยกล้านะครับยิ่งรถเราเป็นรถเก๋งแต่นักท่องเที่ยวก็ถือว่าปลอดภัยนะครับมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลแบบนี้นะครับคลิปนี้ที่เราจะนำเสนอก็คือจะให้ดูตอนที่พี่เจ้าหน้าที่เปิดทางให้ช้างออกจากออกบนถนนได้นะครับดูจังหวะนี้ว่าพี่เจ้าหน้าที่จะไปไหนครับ okay. น่าจะเป็นจังหวะเปิดทางหรือเปล่าอาจจะเปิดทางแล้วนะครับยังไม่เปิดนะครับมีการถอยกลับปกติเปิดหรือไม่เปิดส่วนมากก็จะดูรถของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะถ้าเปิดไปรถนักท่องเที่ยวยังค้างอยู่บางทีความปลอดภัยก็อาจจะดูแลยากนะครับหลายครั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะให้รถนักท่องเที่ยวกลับรถไปรอในจุดปลอดภัยก่อนนะครับแต่บางจุดบางจังหวะก็ไม่สามารถกลับรถได้ก็ต้องถือว่าแบ่งพื้นที่กันใช้นะครับเวลากลางคืนช้างป่าก็สามารถใช้ได้เต็มที่นะครับส่วนเวลากลางวันแบบนี้ก็ต้องให้รถผ่านไปบ้างนะครับเราต้องอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นการรบกวนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากนักนะครับนี่ไฟกระพริบแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนว่าน่าจะส่งสัญญาณขอทางแล้วนะครับพี่เจ้าหน้าที่น่าจะเปิดให้ช้างเดินครับลักษณะการทำงานก็ประมาณนี้นะครับก็จะดูเป็นจังหวะถ้ากักช้างไว้นานเกินไปช้างก็อาจจะเครียดได้นะครับตอนที่พี่มาถึงตอนแรกถ้าให้เราตั้งท่องเที่ยวติดมากเกินไปก็นักท่องเที่ยวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดภาวะกดดันได้เช่นเดียวกันส่วนช่างภาพของเราได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่กีดขวางการทำงานของพี่เจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่กันไว้ให้นะครับนี่มาแล้วครับพี่ไปทางนั้นก็ได้พี่ขอไปเลยมันจะเปิดทางแล้วนะครับเพราะพี่ใช้ขาพี่ไปเลยมาดูช้างของนี้นะครับว่าจะมีกี่ตัวท่านผู้ชมช่วยนับด้วยนะครับนี่ครับเริ่มทยอยมาแล้วครับแม่พังสองตัวนี่คือเป็นตัวที่เจรจาต่อรองตั้งแต่แรกนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดูแลความปลอดภัยให้กับของ
ส่วนจะเป็นจากของหรือไม่ไม่รู้นะครับนี่ครับเริ่มออกมาเริ่มเยอะแล้วนะครับตัวเล็กลูกจะเห็นว่าช้างเขาไม่ได้เครียดได้กังวลใดๆนะครับเขาออกมาก็มาเดินมากินตามปกตินะครับเหตุผลที่เขาไม่เข้าแนวป่าแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นหุบหรือเป็นอะไรที่ผ่านไปไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นต้องเดินบนถนนบนถนนนะครับดูว่ามีกี่ตัวนะครับก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับเราเองก็พยายามจะนับแต่ค่อนข้างจะตาลายนะครับนี่ครับมุมนี้จะเห็นเต็มๆนะครับช่างภาพของเราก็พยายามหามุมได้แค่ประมาณนี้นะครับบางทีเวลาการถ่ายช้างป่าบนถนนการที่จะหาจุดยืนให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับภาพนี้ถือว่าอลังการงานช้างนะครับนานทีปีหนที่จะเห็นภาพแบบนี้เดี๋ยวตามกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ